สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งกะเพรากรอบค่ะเมนูตะวันตกผสมความเป็นไทยแบบแซ่บจัดจ้านถึงเครื่องสปาเกตตี้เส้นเหนียวหนึบผัดขี้เมากุ้งรสจัดจ้านถึงเครื่องถึงรสโรยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบเพิ่มอรรถรสในการรับประทานขั้นตอนการทำง่ายสุดๆเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะใส่พริกแดงลงไปในครกก่อนเลยค่ะตามด้วยกระเทียมปอกเปลือกโขลกส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะขั้นตอนนี้โขลกส่วนผสมทุกอย่างให้พอหยาบไม่ต้องละเอียดมากแล้วค่ะไปขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนการต้มเส้นสปาเกตตี้ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยขั้นตอนนี้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะคะต้มไปสักครู่ให้เส้นสปาเกตตี้ของเราเริ่มสุกเวลาในการต้มเนี่ยเจ๊ใช้ประมาณ 8-10 นาทีแล้วค่ะเวลาจะมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นสปาเกตตี้ของเราด้วยละค่ะเมื่อเส้นสปาเกตตี้ของเราสุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วปิดไฟนำลงจากเตาได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทอดกะเพรากรอบตั้งกระทะบนเตาใส่น้ำมันลงไปประมาณครึ่งกระทะเลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนใส่ใบกระเพราลงไปทอดได้เลยขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อใบกระเพราที่เราทอดเริ่มกรอบและเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญกันแล้วขั้นตอนการผัดสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะตามด้วยพริกและกระเทียมที่เราโขลกไว้ผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันกับน้ำมันเลยนะคะเมื่อเข้ากันดีและได้กลิ่นหอมๆใส่กุ้งสดปอกเปลือกลงไปผัดด้วยเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆให้กุ้งเข้ากันกับพริกและกระเทียมรอสักแป๊บจนกุ้งเริ่มสุกทุกตัวแล้วคราวนี้ใส่เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มเตรียมไว้ลงไปผัดด้วยเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสหอยนางรมผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาผัดนานสักหน่อยเพราะว่าส่วนผสมของเราค่อนข้างเยอะนะคะผัดไปให้เข้ากันดีเพื่อที่รสชาติจะได้อร่อยกลมกล่อมทั่วกันละค่ะเมื่อเมนูของเราเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟให้ได้ลิ้มลองความอร่อยกันแล้วค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานให้สวยงามใส่ลงไปได้เยอะๆเลยนะคะพร้อมโรยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบที่ทอดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูสปาเกตตี้ขี้เมากุ้งกะเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟให้รับประทานกันแล้วค่ะรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงเครื่องถึงรสโรยหน้าด้วยใบกะเพราทอดกรอบใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ